เราทดสอบฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลอันนี้ดังฮะอันนี้ดังฮัลโหลครับเอาตัวนี้ได้ไหมฮะโลมาแล้วมาแล้วต้องกระแทกมันหน่อยมันถึงจะเข้าซอยสุดซอยได้ฮะขอเพิ่มเสียงตัวนี้ให้นิดได้ไหมครับซาวครับขอเพิ่มเสียงให้นิดได้ไหมฮะขอรบกวนซาวหน่อยนะครับให้สัญญาณเช็ค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 เดี๋ยวกล้อง PNP ตัวไหนไม่ทราบครับให้สัญญาณด้วยนะครับฮัลโหลฮัลโหลเพิ่มเสียงให้นิดนะครับไม่เอานี่ดีกว่าเดี๋ยวมันจะไม่สะดวกเช็คเช็คระบบเสียงได้ยินชัดเจนไหมครับพี่น้องครับขอบคุณมากครับแล้วเดี๋ยวเมื่อเวลาถ่ายทอดก็ขอความกรุณาพี่น้องนะครับก็งดใช้เสียงกันสักชั่วครู่นะครับทีมกล้อง PNP ไม่ทราบว่าเหลือกี่นาทีครับ3นาทีนะครับตรงกันพอดีเลยขอเวลา3นาทีเราเป็นกากีเนี่ยเราเกลียดพวกกากีเราเกลียดพวกกากีเหมือนดอกไม้ใช่ไหมฮะเก็บไมค์เลยก็ได้ฮะตัวนี้เพราะว่าไมค์มันไม่ดังนะแจ็คไม่ดีเลยครับกล้อง PNP นะครับผมเปิดตัวนี้นะฮะผมเป็นโฆษกชั่วคราวนะครับสวัสดีครับพี่น้องที่รักประชาธิปไตยครับพี่น้องสื่อมวลชนที่เคารพ
ทุกสื่อสาขานะครับที่วันนี้ได้มีโอกาสมาร่วมการแถลงข่าวประจำสัปดาห์ของนบช.แดงทั้งประเทศนะครับเรายังคงอยู่ที่ Imperial World ลาดพร้าวนะครับเป็นการแถลงข่าวประจำสัปดาห์เช่นเคยนะครับแต่วันนี้ช่องทางการสื่อสารของเรานั้นวันนี้นบช.แดงทั้งประเทศคนเสื้อแดงของเราต้องขอขอบพระคุณทางช่อง PNP Channel คนเสื้อแดงขอแสดงความขอบคุณณโอกาสนี้ครับเนื่องจากว่าช่องสัญญาณเก่าก็เราคงยังแสดงความเป็นมิตรต่อเขากันอยู่นะครับเราไม่ได้ละทิ้งพรรคเพื่อไทยเราไม่ได้ละทิ้งนะครับแต่ว่าเราจะโดนทิ้งหรือเปล่าเราไม่ทราบนะครับวันนี้ผมรังสีเสรีชัยขอทำหน้าที่โฆษกนบช.แดงทั้งประเทศชั่วคราวนะครับเนื่องจากว่าคุณธนาวุฒิวิชัยดิษฐ์ไปทำภารกิจผู้ประสานงานในเขตภาคเหนือ17จังหวัดไปทำความเข้าใจให้กับมวลชนเกี่ยวกับเรื่องพรก.พรบ.นิรโทษกรรมนะครับแต่ยังเชื่อมั่นแล้วก็ประกาศไว้ตรงนี้ว่าคุณธนาวุฒิวิชัยดิษฐ์ยังอยู่ปากซอยกับพวกเราครับแล้วก็ทางช่องรายการในขณะนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณพระอาจารย์ทศพลที่ได้สละเวลาธรรมะกับความจริงนะครับในยามใดที่เรามีความขับขันนะครับเราพึ่งธรรมะเพราะฉะนั้นรายการธรรมะกับความจริงวันนี้ก็เป็นการแถลงข่าวของนปช.แดงทั้งประเทศแทนรายการธรรมะกับความจริงครับพี่น้องครับก่อนจะเข้าสู่ประเด็นนะครับในการแถลงข่าวประจำสัปดาห์วันนี้ก็คงจะอยู่ในวงวนของเรื่องพรบ.นิรโทษกรรมในฉบับสุดซอยจุดยืนของนปช.แดงทั้งประเทศของเรานั้นยังจุดยืนที่เดิมนะครับว่าเรายังคงอยู่ปากซอยอยู่ไม่ได้เข้าไปในซอยใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นจุดยืนของนปช.แดงทั้งประเทศกับยุทธศาสตร์ที่ว่า2แขน2ขาเรายังคงใช้กับนปช.แดงทั้งประเทศเพราะฉะนั้นขาหนึ่งคือพรรคการเมืองขาหนึ่งนปช.แดงทั้งแผ่นดินแต่ว่าในขณะนี้ขาหนึ่งของเรามันเดี้ยงอยู่นะครับเนื่องจากว่าเรากำลังจะเดินกันไปเดินกันมาเดินกันจนเพลินปรากฏว่าเราไปหกล้มเพราะสะดุดขาตัวเองทำให้แข้งขาถลอกปอกเปลือกเลือดออกเล็กน้อยเพราะฉะนั้นมันสมองส่วนบนถือว่าเป็นห้องบัญชาการนะครับถ้าเป็นสรีระร่างกายของคนเราเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้สมองส่วนน้อยนิดของห้องบัญชาการของเรานั่นนะครับได้สั่งการว่าเราควรจะต้องเยียวยาบาดแผลขาหนึ่งเพื่อจะได้ลุกขึ้นมาเดินแล้วเดินก้าวไปพร้อมๆกันเพราะถ้าหากว่ามันสมองน้อยนิดห้องบัญชาการไม่สั่งการให้กับขาที่บาดเจ็บอยู่มันอาจจะเขาเรียกว่าเลยเถิดไปจนถึงขนาดต้องตัดขาตัวเองเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราดูแลขาตัวเองเพื่อจะได้ลุกขึ้นมาเดินพร้อมกันแล้วความแข็งแรงของร่างกายของเราเปรียบเทียบกับนโยบายยุทธศาสตร์2แขน2ขาแต่ว่าพรรคการเมืองต้องเป็นพรรคที่เคียงข้างประชาชนอย่างแท้จริงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนโยบายของเราต่อจากนี้ไปกิจกรรมนปช.แดงทั้งประเทศช่องทางการสื่อสารนะครับเราให้พี่น้องของเรานั้นอดใจรอชมอย่างใจเย็นๆใจเย็นๆเพราะว่าในขนาดนี้ในซอยนั้นนะครับเราอมาตย์ได้หลอกให้มีคนเข้าไปในซอยปรากฏว่าพอเข้าไปเสร็จปุ๊บก็เอาเศษขวดเศษแก้วนะครับคว้างปาลงไปไม่รู้ว่าจะหาทางออกได้อย่างไรเพราะฉะนั้นพรบ.นิรโทษกรรมนะฮะเดี๋ยวพี่น้องก็จะได้ฟังประเด็นข่าวจากอาจารย์ธิดาถาวรเศษพร้อมด้วยคุณจตุพรพรหมพันธ์นะครับขอฝากไว้นิดนะครับนปช.แดงทั้งประเทศของเรายังคงดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพราะว่าในขณะนี้เหตุการณ์ที่มันคับขันมาเดี๋ยวก็จะได้ฟังจากอาจารย์ธิดาและคุณจตุพรนะครับวันที่10พฤศจิกายนนี้นะครับก็ขอพี่น้องที่ให้กำลังแรงใจกับนปช.แดงทั้งประเทศพร้อมที่จะเคียงคู่ไปด้วยกันนะครับไปที่โรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
กับโรงเรียนการเมืองนปช.แดงทั้งแผ่นดินนะครับในวันที่10พฤศจิกายนนี้ตั้งแต่เช้าเป็นต้นไปช่องทางการสื่อสารนอกจากอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็อินเทอร์เน็ตของนปช.แดงทั้งแผ่นดินของเรานั่นก็คือ uddraceboxsport.comแล้วก็ช่องทางทางด้าน PNP Channel นะครับที่จะร่วมสื่อสารให้กับพี่น้องของเราก็ขอฝากเรียนเชิญไว้นะครับไปพบกันนะครับที่วิทยาลัยเทคนิคดอนเมืองในวันที่10พฤศจิกายนนี้อย่างพร้อมเพรียงกันนะครับลำดับต่อจากนี้ไปก็จะเป็นประเด็นสิ่งที่น่าสนใจที่ทางนปช.แดงท่ามดินจะนำเสนอต่อพี่น้องมวลชนของเราที่รอคอยกันอยู่ในขณะนี้เรียนเชิญท่านประธานนปช.แดงท่ามดินอาจารย์ธิดาถาวรเศษครับฮัลโหลไม่ทราบมีอะไรขัดข้องสวัสดีและขอบพระคุณพี่น้องที่มากันครับข้างค่ะนี่เป็นการแถลงข่าวที่มีความคับข้างเป็นพิเศษทั้งผู้สื่อข่าวและผู้ที่มาร่วมในการแถลงข่าวพี่น้องมวลชนขอบพระคุณมากทุกๆคนค่ะเรารู้ว่าพี่น้องมากันมากและผู้สื่อข่าวให้ความสนใจมากเพราะนี่เป็นสถานการณ์พิเศษที่ไม่เคยเกิดขึ้นกับขบวนการเสื้อแดงและนปช.มาก่อนเป็นสถานการณ์ที่ท้าทายเป็นสถานการณ์ที่ทดสอบขนาดหัวใจทดสอบสมองคลื่นที่หยักและก็ทดสอบหัวใจของประชาชนคนเสื้อแดงครั้งยิ่งใหญ่เลยค่ะคือทดสอบทั้งรอยหยักในสมองว่ามีความเข้าใจและมีความคิดอย่างไรที่ถูกต้องแล้วก็ทดสอบหัวใจของนักต่อสู้ที่ได้กอดคอสู้มาร่วมกันณบัดนี้เราสามารถที่จะกล่าวได้ว่าเป็นที่ประจักษ์ชัดว่าคนเสื้อแดงส่วนใหญ่และนปช.นั้นเดินไปด้วยกันไม่ได้ทอดทิ้งกันค่ะและเราก็ไม่ได้ทอดทิ้งใครแต่ใครจะทอดทิ้งเรานั่นก็อีกเรื่องนึงไม่มีปัญหาคนมีราคาไม่กลัวใครมาทอดทิ้งแน่นอนไม่ได้เล่นตัวแต่เรารู้ว่าความมีราคาของคนเสื้อแดงนั้นก็คือความสำคัญในฐานะที่มีจิตวิญญาณของนักต่อสู้เพื่อประชาชนอย่างแท้จริงค่ะเอาละค่ะในสถานการณ์นี้วันเวลาที่ผ่านมาไม่กี่วันมันได้แสดงออกว่าการประเมินความเป็นจริงและสถานการณ์ในฝั่งระบอบอมาตย์กับฝั่งประชาชนนั้นใครประเมินถูกหรือผิดอย่างไรเพราะว่าสถานการณ์มันคลี่คลายภายใน 2-3 วันนี้หลายส่วนที่เป็นผีไปแล้วอยู่ในรูและอยู่ในหลุมก็พากันลุกขึ้นมาฟ้อนรำกันเป็นที่มากมายที่พูดอย่างนี้เราไม่ได้พูดถึงพี่น้องประชาชนจำนวนมากที่ออกมาแต่เราพูดถึงตัวเอนะของระบอบอมาตย์ซึ่งเป็นผีมุดอยู่ในรูตอนนี้มาชูไม้ชูมือที่บอกว่าจะขุดรูอยู่ในรูอ่ะนะแล้วแถมไม่หนำซ้ำยังไปพนมมืออยู่ตรงแถวอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเสียด้วยต้องถามว่าเหตุการณ์เหล่านี้มันไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นซึ่งมีการดำเนินการที่ไม่น่าจะเป็นการประเมินที่ถูกต้องนะคะ
ดังที่เราได้แถลงจุดยืนวิเคราะห์สถานการณ์แล้วก็แสดงความคิดเห็นทั้งในที่ลับและที่แจ้งอย่างตลอดมาด้วยความจริงใจในฐานะผู้ที่ร่วมกอดคอต่อสู้เพื่อให้ได้มีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแต่ที่สำคัญเป้าหมายของนปช.แดงทั้งแผ่นดินไม่ได้มีเพียงเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งอย่างเดียวแต่เราต้องการให้ประเทศนี้ก้าวหน้าต่อไปเพื่อให้ได้ประชาธิปไตยที่แท้จริงไม่ใช่ทำให้กงล้อประวัติศาสตร์หมุนกลับทำให้ผีของระบอบอำมาตย์ออกมาเต้นเริงร่าอีกครั้งอันนี้ไม่ใช่วิถีทางของนปช.แน่นอนค่ะเพราะนั้นในขณะนี้เนี่ยเรามองเห็นความเป็นจริงซึ่งหลายคนยังมองไม่ออกนั่นก็คือในกระบวนการต่อสู้ของสังคมไทยนั้นเครือข่ายระบอบอำมาตย์และชนชั้นนำอนุรักษ์นิยมนั้นได้ฝังรากลึกและครอบงำสังคมไทยมายาวนานและสิ่งที่สำคัญก็คือคนชั้นกลางซึ่งเป็นคนชั้นกลางและชนชั้นนำในสังคมไทยนั้นยังเป็นกลุ่มคนอนุรักษ์นิยมและเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งฝ่ายประชาชนซึ่งได้ทำการต่อสู้และมีความเติบใหญ่สิ่งที่สำคัญที่สุดในกระบวนการก็คือความชอบธรรมสำหรับประชาชนการเคลื่อนไหวนั้นสิ่งสำคัญที่สุดคือความชอบธรรมที่เสื้อแดงขยายตัวเติบโตได้เพราะเรายืนอยู่บนจุดยืนของประชาชนส่วนใหญ่และดำเนินการในการปฏิบัติการต่อสู้โดยคำนึงถึงความชอบธรรมเป็นเรื่องหลักในช่วงเวลานี้วันนี้เรามีแถลงการซึ่งจะเป็นสิ่งที่อาจารย์ธิดาจะพูดในส่วนนี้นะคะซึ่งแจกกับผู้สื่อข่าวแต่ถ้าพี่น้องต้องการก็จะไปรับได้เราถือเป็นแถลงการฉบับที่2ในสถานการณ์ของพรบ.นิรโทษกรรมเราต้องการทำความแจ่มชัดในแถลงการฉบับแรกเราพูดถึงจุดยืนเราพูดถึงมิตรศัตรูมาในฉบับนี้จากเหตุการณ์ที่มีการต่อต้านพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมฉบับของนายประยุทธ์หัวเขียงเป็นอันมากในประเทศไทยนี้นปช.ได้ประเมินมาแล้วว่ามันจะมีสถานการณ์ของการต่อต้านแต่ด้วยหัวใจของเราที่ต้องการที่จะให้พี่น้องประชาชนคนเล็กคนน้อยได้อานิสงส์จากการนิรโทษกรรมเพราะเรายอมรับความจริงว่าในแผ่นดินนี้ในสังคมไทยขณะนี้เรายังไม่มีนิติธรรมที่แท้จริงไม่มีความยุติธรรมที่แท้จริงจึงจำเป็นต้องนิรโทษให้กรรมให้กับประชาชนคนเล็กคนน้อยก่อนค่ะไม่ใช่เอาคนใหญ่คนโตทั้งกี่ฝ่ายไม่ว่าจะเป็นผู้สังฆาหรือเป็นผู้ที่ถูกต่อต้านทั้งหลายรวมทั้งแกนนำที่นั่งอยู่จำนวนหนึ่งไม่ต้องเอามาใส่เข่งในเข่งขอให้มีแต่ประชาชนตัวเล็กตัวน้อยพอนี่เป็นจุดยืนนปช.แต่ไหนแต่ไรค่ะและเรามีพระราชกำหนดที่เราเคยนำเสนอเอาไว้นะนานแล้วตั้งแต่ปลายปี55ที่หน้าเรือนจำหลัก4นะคะสำหรับวันนี้ก็จะพูดย่อๆจากแถลงการก็คือว่ากลุ่มที่มาต่อต้านเราไม่สามารถมองข้ามได้แม้นว่าจะมีการนำของพรรคประชาธิปัตย์อย่างเข้มแข็งกลุ่มหนึ่งการนำของกลุ่มที่กลายร่างจากพันธมิตรอยู่ที่อุรุพงศ์อีกกลุ่มหนึ่งที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเป็นการนำแท้จริงของพรรคประชาธิปัตย์แต่ที่น่าสนใจมากกว่าก็คือกลุ่มคนนะต่าง
ไม่ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นตุลาการไม่ว่าจะเป็นข้าราชการระดับสูงต่างๆที่พากันออกมาเรียกได้ว่ามีการขยายตัวทั้งปริมาณและคุณภาพในการต่อต้านนี่พูดกันตรงๆนะอยู่ในวงเล็บว่าหาเรื่องแท้ๆเลยอยู่ดีไม่ว่าดีกี่ล้านล้านก็ยังไม่ออกมาแต่นี่ก็เรียกว่าหาเรื่องแท้ๆเลยนะคะในบรรดากลุ่มเหล่านี้ในการต่อต้านให้พี่น้องเข้าใจว่ามีอยู่3กลุ่มกลุ่มที่1นะก็คือกลุ่มของพรรคประชาธิปัตย์และแม้กระทั่งอีกกลุ่มหนึ่งด้วยนะนั่นก็คือจะต่อต้านพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมทุกฉบับเลยไม่ว่าจะเป็นฉบับหัวเขียงฉบับวรชัยเหมะแต่ถ้าลำพังฉบับวรชัยเหมะอย่างเดียวมันก็เรียกแขกไม่ได้มากขนาดนี้พอเป็นฉบับหัวเขียงเรียกแขกมาเป็นแถวเลยค่ะกลุ่มนี้เจตนาที่จะล้มรัฐบาลด้วยนะคะยังหวังว่าจะได้อานิสงส์นะจะมีคนบอกว่าค้านได้ก็เป็นพระเอกพระเอกกลับมาแต่ต้านไม่ได้ก็ได้นิรโทษกรรมด้วยนั่นคือสุเทพเทือกสุบรรณกับอภิสิทธิ์เวชชาชีวะค่ะคือได้ทั้งขึ้นทั้งล่องอ่ะนะส่วนกลุ่มที่สองก็จะไปไกลกว่ากลุ่มนี้สักหน่อยอันได้แก่ตั้งทัพอยู่ที่อุรุพงศ์ต้องการเปลี่ยนโครงสร้างประเทศไทยต้องการหมุนกงล้อประวัติศาสตร์กลับนั่นก็คือต้องการเปลี่ยนโครงสร้างประเทศไทยให้เป็นระบอบอำมาตยาธิปไตยถาวรเลยนี่คือกลุ่มที่สองด้วยค่ะคือกลุ่มแรกนะขอเป็นรัฐบาลก็พอแต่กลุ่มที่สองที่ต้องการเปลี่ยนโครงสร้างนี้ก็จะมีแนวร่วมเป็นนักวิชาการกลุ่มอนุรักษ์นิยมและมีแนวร่วมเป็นกลุ่มชนชั้นนำและชนชั้นสูงเป็นจำนวนมากอันนี้อยากจะก้าวไปสู่การสิ่งที่เรียกว่าเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประเทศไทยแต่สำหรับนปช.และพี่น้องเสื้อแดงเราไม่ใช่คนทั้งสองพวกเราคัดค้านพรบ.ฉบับหัวเขียงเหตุผลก็เพราะเรารู้ว่าจะเรียกแขกแล้วจะเป็นอุปสรรคแล้วก็จะทำให้พี่น้องตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยไม่สามารถที่จะได้การนิรโทษกรรมนั่นคือประการที่หนึ่งประการที่สองเราไม่ต้องการให้การปราบปรามเข็นฆ่าประชาชนฆาตกรลอยนวลไม่ต้องการให้มีการฆ่าประชาชนซ้ำแล้วซ้ำอีกต่อไปนี่คือจุดยืนของนปช.แต่ไหนแต่ไรตั้งแต่วันที่10เมษายน19พฤษภามาจนถึงปัจจุบันเพราะนักต่อสู้นั้นเปลี่ยนแปลงกลับกรอกเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่ได้ค่ะต้องยืนปักหลักให้มั่นคงเราจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงด้วยปัญหาผลประโยชน์เฉพาะหน้าแต่เราจะเปลี่ยนแปลงก็ต่อเมื่อสิ่งนั้นเป็นผลประโยชน์กับประชาชนระยะยาวแน่นอนต่อไปเราจึงคัดค้านฉบับนี้และสนับสนุนฉบับวรชัยเหมะนี่คือจุดยืนเดิมของนปช.เพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเราเสียใจที่ความชอบธรรมของการต่อสู้ของพี่น้องเสื้อแดงและการถูกกระทําตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันได้ถูกทำให้ลบเลือนไปด้วยความคิดที่อาจจะเรียกว่าดูเบาไม่เข้าใจสถานการณ์หรือว่าในเชิงชั้นเชิงทางการเมืองนั้นยังไม่แข็งแรงพอและเมื่อเป็นเช่นนี้จึงเกิดผลต่อการต่อสู้ของประชาชนไปด้วยเราจึงต้องรับชะตากรรมว่าทำให้การต่อสู้ของเราที่ทำมาทั้งหมดนั้นเนี่ยกำลังถูกทำลายความชอบธรรมไปเรื่อย
ด้วยเหตุนี้เราจึงต้องขอร้องต่อพรรคเพื่อไทยและต่อรัฐบาลว่าต้องรับผิดชอบและแก้ปัญหานี้วิธีที่เราจะขอนำเสนอก็คือออกพระราชกำหนดนิรโทษกรรมปลดปล่อยประชาชนธรรมดาโดยเร็วที่สุดค่ะและอย่าทำลายความชอบธรรมของประชาชนที่ต่อสู้ซึ่งจะทำให้ผู้คนฝั่งระบอบอมาตย์บิดเบือนว่าทั้งหมดที่ต่อสู้นั้นเพื่อผลประโยชน์หรือเพื่อคนคนเดียวนี่ไม่ใช่คนเสื้อแดงต่อสู้เพื่อให้คนไทยทั้งประเทศไม่ใช่คนคนเดียวและไม่ใช่เฉพาะคนเสื้อแดงด้วยค่ะเพราะนั้นนะนี่คือข้อเสนอของเราว่าอย่าทำลายความชอบธรรมและอย่าผลักมิตรไปเป็นศัตรูในขณะเดียวกันในการต่อสู้นั้นศัตรูความหมายก็คือปฏิปักษ์ต่อการคืนอำนาจให้กับประชาชนปฏิปักษ์ในการคืนอำนาจให้กับประชาชนนั้นมันไม่อาจที่จะมาแทนที่มิตรได้เพราะว่ามันมีแต่ความหลอกลวงเท่านั้นของจริงก็คือมิตรแท้ที่ร่วมกอดคอต่อสู้กันมาและเพื่อนตายก็คือเพื่อนที่ตายไปแล้วเพื่อนที่ยังอยู่ไม่รู้ว่าจะตายร่วมกันหรือจะถีบกันวันไหนเพราะนั้นก็ขอวิงวอนอีกครั้งหนึ่งว่าในฐานะที่อยู่ในกระบวนแถวของการต่อสู้ท่านอาจจะเป็นพรรคการเมืองท่านอาจจะเป็นรัฐบาลโปรดรำลึกไว้ด้วยว่าถ้าท่านพลาดถ้าท่านประเมินสถานการณ์ผิดชะตากรรมของการต่อสู้ประชาชนและพี่น้องที่ร่วมกันมาก็ต้องรับชะตากรรมที่เขาไม่ได้เต็มใจจะรับไปด้วยดังนั้นโปรดใช้ความรอบคอบความระมัดระวังแล้วฟังเสียงประชาชนพี่น้องเราด้วยและโปรดเข้าใจว่าคนเสื้อแดงนั่นก็คือตัวแทนของประชาชนถือเป็นพลเมืองที่ก้าวหน้าและจะเป็นเพื่อนแท้ไม่หักหลังใครที่อยู่ฝ่ายประชาชนเป็นอันขาดค่ะขอบคุณค่ะ